เด็กหนุ่มนฤมิตคนลาวรุ่นใหม่ช่างตีเครื่องเงินแห่งตระกูลรัตนากรถวายให้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันที่ท่านทูตแสงสุขทิวงศ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ครบวาระที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลานานคือท่านทูตแสงเนี่ยได้เข้าไปอำลากับสมเด็จพระเทพครับนั่นคือได้ครบวาระที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งท่านทูตมาเป็นเวลานานวันนี้เวลา 17:17 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแสงสุขทิวงศ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขทิวงศ์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยท่านได้ทำให้ความสัมพันธ์ไทยและลาวเนี่ยแน่นแฟ้นเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นท่านเป็นสะพานเชื่อมโยงเป็นอย่างดีให้กับคณะผู้บริหารไทยและลาวได้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นตลอดมาท่านได้คอยช่วยเหลือคนลาวที่อยู่ในเมืองไทยได้เข้าถึงวัคซีนและได้เข้าถึงการรักษาและคอยช่วยเหลือความสัมพันธ์ในวาระอันยุ่งยากซึ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่เผชิญกับโรคโควิด -19 ภายใน 2-3 ปีมานี้แต่ท่านก็ยังมุ่งมั่นและคอยรวบรวมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจหรือผู้บริหารประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในความสัมพันธ์อันดีงามนี้และในปีนี้เป็นวาระที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ70ปีระหว่างไทยและลาวและในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบวาระของท่านที่จะจากเมืองไทยกลับไปสู่สปป.ลาวและณเมื่อวันที่8มีนาคมก็เป็นโอกาสที่ท่านได้เข้าพบกับสมเด็จพระเทพเพื่อกล่าวคำอำลาในวาระที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่งและในโอกาสนี้ท่านก็ได้มอบเครื่องเงินอันทรงคุณค่าของหลวงพระบางเมืองมรดกโลกจากช่างตีเครื่องเงินคนลาวรุ่นใหม่รุ่นที่5ของตระกูลรัตนากรที่สืบทอดฝีมือและลวดลายกันมาจนทำให้สมเด็จพระเทพได้เอ่ยปากชมขันนี้ขอนำเอาไว้เพื่อให้นักศึกษาคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาเพื่อบอกให้ห่างหายไปและพระองค์ได้ติชมข้าพเจ้าฝากผ่านท่านทูตว่าอายุได้เพียงแต่22ปีแต่มีความสามารถแต้มดอกดวงออกแบบขนาดนี้ถือว่าเก่งหลายขอชมเชยและทานแซงสุขทิวงเอกอัครราชทูตลาวประจำไทยเพิ่นได้มีการย้ำกับน้องในเวลาที่ว่าก่อนทำนั้นว่าข้อให้ทำนั้นเต็มที่ออกแบบอย่างสุดความสามารถและข้อให้เอาดอกดวงที่มีอยู่ในเฉพาะร่วงพระบางนั้นนำมาใส่น้องเองก็หับปากว่าจะข้อนำเอาความรู้ความสามารถที่ว่าน้องมีนั้นใส่ในขันของเพิ่นท่านอย่างเต็มที่คำพูดนี้ผมได้มาจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ22ปีอยู่ที่หลวงพระบางปลายนี้น้องซื้อเนรมิตพันดาวงรัตนกรหรือจะเอิญโดกระไดซึ่งตัวน้องนี้เป็นรุ่นสืบทอดของตระกุลและครอบครัวของน้องได้เมียนเป็นนายสร้างตีเงินตีคำมาตั้งแต่ก่อนแล้วซึ่งน้องนี้ได้เป็นรุ่นที่5น้องก็เป็นคนวัยหนุ่มซึ่งมีฝีมือและเข้าทำงานศิลปะและเครื่องเงินมาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งผลงานหลักๆและผลงานเด่นๆของวงตระกูลของพวกน้องก็คือการได้รับนามบัญญัติว่าเป็นสร้างประจำพระราชวังเป็นลูกหลานสร้างเอกนาวังซึ่งสร้างเอกนาวังนั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกน้องก็คือทานรุ่นที่2ซึ่งทานนั้นมีชื่อว่าเพียทองรัต
ตนกรเป็นนายสร้างประจำพระราชวังที่ได้หับนามมยุทธเป็นคุณนางสันเพียหรือถ้าเทียบกับนามมยุทธของไทยแล้วก็เทียบได้สันพญานั่นเองและท่านได้หับนามมยุทธที่ว่าเป็นมงคลสันเพียนี้ว่าเพียสิทธิสัพพสานหรือภาษาไทยจะบอกออกสำเนียงว่าเพียสิทธิสัพพช่างซึ่งแปลว่านายสร้างที่มีความสามารถเฮ็ดได้ทุกอย่างทางโซ่ปปลาวและรัฐบาลลาวเพิ่นก็ได้มอบนามมยุทธให้แก่ท่านรุ่นที่สองคือท่านเพียทองหรือหัวปู่ทวดน้องท่านเป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศลาวของที่มอบถวายอันทรงคุณค่านี้มีที่มาที่ไปและประวัติอันน่าชื่นชมดอกดวงในขันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบแล้วได้นำมาใช้ลายที่มีเฉพาะเมืองหลวงพระบางเราตามเอกลักษณ์ที่เป็นช่างหลวงพระบางเช่นว่าดอกกระดังงาผักกูดดอกสีสุนันทาดอกกะละกับและในขันยังมีลวดลายนิทานพื้นเมืองเรื่องตำนานฟ้าผ่าหรือเฮารู้อีกชื่อหนึ่งก็คือนางเมฆขลาล่อแก้วรามสูรแกว่งขวานจึงเกิดเป็นปรากฏการฟ้าร้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าซึ่งนิทานดังกล่าวสามารถเห็นลวดลายนิทานในขันนี้ด้วยนี่คือความวิจิตรบรรจงและความปราณีตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ22ปีที่หลวงพระบางและก็ได้นำไปถวายให้กับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นคือความภูมิใจของหนุ่มน้อยคนหนึ่งโดยน้องก็รู้สึกมีความยินดีปีดาเป็นอย่างยิ่งมีความภูมิใจที่ว่าผลงานของน้องได้ถูกน้อมถ้วยให้แก่กลุ่มสมเด็จพระเทพแน่นอนบรรดานายสร้างศิลปินทั้งหลายย่อมมีความภูมิใจโดยเฉพาะนายสร้างตีเงินของพวกน้องก็ต้องมีความภูมิใจที่ว่าได้รับหน้าที่เฮ็ดโอเฮ็ดขั้นหรือว่าได้รับหน้าที่สร้างผลงานน้อมถ้วยมอบให้แก่บุคคลสำคัญของระดับประเทศนั่นก็คือกลุ่มสมเด็จประเทศสุดท้ายนี้เนื่องในวาระที่ครบวาระของท่านทูตแสงสุขาธิวงศ์ทางช่องไทยลาวทูเกเตอร์ขออวยพรให้ท่านมีความสุขแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าของท่านได้มาช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยและลาวที่ทำให้เราคนไทยและเราแนบแน่นมากยิ่งขึ้นและท่านก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ท่านทรงคุณค่ายิ่งใหญ่แต่ท่านยังถ่อมตัวและสุภาพอ่อนโยนใจดีนี่แหละครับท่านทูตแสงสุขาธิวงศ์ขอให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพนะครับและขอให้ท่านอย่าลืมคนไทยและประเทศไทยด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับท่านปากบอกยังกับคนรุ่นมาให้ซื้อสร้างศิลปวัฒนธรรมลาวสำหรับเรื่องศิลปวัฒนธรรมลาวเฮาโอและขั้นหรือว่าสร้างตีโอและตีขั้นนี้ก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมฮีดของที่ว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนบูหานั้นเพิ่นได้ปะทิมให้เป็นกรรมวิธีเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมที่ว่าจับต้องบ่ได้แต่ว่าฮู้สิทธิ์ใดซึ่งตัวน้องเองก็ได้เฮ็ดหน้าที่การเป็นนายสร้างตีโอและตีขั้นที่ว่าสืบทอดมาแต่บูหานบ่ให้ปะทิมหายไปและน้องเองก็พยายามที่ว่าจะเป็นแม่แบบอันสำคัญให้กับคนรุ่นมาเฮาเห็นเฮาฮู้เฮาเข้าใจความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมลาวเฮาเฮามีความยืนยงคงโตสืบต่อไปเพื่อว่าเฮาลูกหลานคนลาวเฮาหรือว่านานาชาติอารยประเทศนี้เฮาเห็นเฮาฮู้ว่าอย่างนี้ก็มีในลาวอย่างนี้ก็สามารถพบเห็นในลาวเพื่อว่าจะเป็นที่เอ็กอ้างต่อไปสำหรับคงขนรุ่นลังขอขอบใจคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาว